JPC MNC ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จในหลากหลายรูปแบบให้แก่กรุงศรีและ MUFG เรามาย้อนดูตัวอย่างความสำเร็จในปีที่ผ่านมากันครับ JPC MNC ประสบความสำเร็จในการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทโตโยโบและบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สทั้งสองเป็นผู้นำในการผลิตเส้นใยไฟเบอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยทั้งสองบริษัทได้ตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตเส้นได้สำหรับถุงลมนิรภัยยานยนต์ในประเทศไทยจากความสำเร็จครั้งนี้ JPC MNC ได้ร่วมมือกับสายงานลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ Global Corporate และ MUFG จนกระทั่งกรุงศรีได้รับเลือกเป็นธนาคารหลักของบริษัทร่วมทุนนี้ DKSH หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่างๆมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนด้วยผลิตภัณฑ์ Trade Financeด้วยความสัมพันธ์อันดีกับ DKSH ที่ MUFG ประเทศสิงคโปร์และ DKSH ประเทศไทย JPC MNC ได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ Commercial Banking กลุ่มงานธุรกรรมการเงิน Transaction Banking และ MUFG ได้เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นคือการขายลดลูกหนี้หรือ ARPS แบบไล่เบี้ยไม่ได้และไม่ให้ลูกหนี้รับทราบสำหรับกลุ่มลูกหนี้ Modern Trade เช่น 7-Eleven Macro และ Big 4ซึ่งต้องพิจารณาข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆของกรุงศรีและ MUFG จนสามารถปิดดีลในระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการนอกจากนี้ JPC MNC ได้ร่วมมือกับ MUFG และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ Toyota Leasing ประเทศไทยเป็นจำนวนเงินกว่า 52,000 ล้านเยนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นับเป็นอีกโครงการที่ JPC MNC ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกธนาคารเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเราและเมื่อไม่นานมานี้ JPC MNC ได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจและลูกค้าธุรกิจ Commercial Banking และ MUFG จัดงานกรุงศรี MUFG Virtual Business Matching Fair ซึ่งงานจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างประเทศแบบออนไลน์ครั้งแรกของกรุงศรีและ MUFG โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศไทยญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า200บริษัทรวมทั้งองค์กรและธนาคารพันธมิตรในเครือข่ายของ MUFG และสามารถสร้างสถิติการเจรจาจับคู่ธุรกิจสำเร็จจำนวนกว่า300คู่นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศตอกย้ำพลังศักยภาพความเชี่ยวชาญในประเทศของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG ในการขับเคลื่อนความเติบโตของภาคธุรกิจไทยสำหรับในด้านความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคลทาง JPC MNC ประสบความสำเร็จในการให้บริการธุรกรรมการเงินแก่บริษัทญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติจำนวนมากในช่วง3ปีนี้ JPC MNC สามารถเปิดบัญชีเงินเดือนได้มากกว่า 20,000 บัญชีซึ่งช่วยต่อยอดไปยังธุรกรรมเงินฝากบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อีกด้วยและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราในปีที่ผ่านมาทั้ง JPC MNC หวังว่าจะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนลูกค้าของกรุงศรีและ MUFG โดยได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในปีต่อไปครับ